ไปดูเรื่องของนายองกันดีกว่านะคะเรียกได้ว่าสุดปังอลังการจริงๆหลังจากที่เธอนั้นมีการปล่อยเพลงออกมานะคะเป็นโซโล่อัลบั้มนั่นแหละนะคะซึ่งเพลงนี้ไปติดชาร์ตของทางอเมริกาเลยล่ะค่ะติดบิลบอร์ดกันเลยทีเดียวนะคะแอมนายอนค่ะเดบิวต์อัลบั้มในฐานะศิลปินเดี่ยวของนายอนสมาชิกสาวแห่งวง Twice ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคะด้วยการทะยานขึ้นสู่ท็อป10บนชาร์ตระดับโลกค่ะอย่างบิลบอร์ด200ค่ะโดยมินิอัลบั้มชุดนี้นะคะขึ้นสู่อันดับที่7บนชาร์ตอัลบั้มยอดนิยมของทางบิลบอร์ดในสหรัฐอเมริกาจากความสำเร็จนี้นะคะทำให้นายอนนั้นกลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของวงการเพลงเคป๊อปที่สามารถพางานเพลงติดอยู่ในท็อป10บนชาร์ตบิลบอร์ด200ได้สำเร็จค่ะนอกจากนี้นะคะแอมนายอนนั้นก็ยังเป็นอัลบั้มของศิลปินเคป๊อปที่ไต่อันดับบนชาร์ตนี้ได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทางบิลบอร์ดด้วยในขณะที่ยอดฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งนะคะของมินิอัลบั้มชุดนี้เนี่ยสูงกว่า7ล้านครั้งแล้วซึ่งก็ทำให้นายอนนะคะเป็นงานเพลงที่มียอดขายเป็นอันดับ1บนชาร์ตท็อปอัลบั้มเซลส์ด้วยค่ะซึ่งนายอนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินเดี่ยวของวงการเพลงเคป๊อปคนแรกที่สามารถสร้างสถิตินี้ได้เช่นเดียวกันค่ะน่ารักสดใสเลยความนิยมไม่ลดน้อยลงเลยสำหรับวง Twice นะคะซึ่งเธอก็เป็นการเจบิวในรอบ7ปีเลยทีเดียวถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับทาง JYP นะเป็นความสำเร็จสูงสุดเลยนะคะอัลบั้มชุดนี้เนี่ยมี7เพลงด้วยกันซึ่งตัวอัลบั้มก็บอกไว้แล้วแอมนายอนเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ของเธอทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆที่ยังไม่ได้ฟังเนี่ยรีบกดเข้าไปฟังกันเยอะๆเลยนะคะครับผม